สวัสดีครับขอชนะของรีเฟฟครับวันนี้สำหรับท่านที่หาวิธีการอัดเสียงนะฮะเจ้าแท้งจีนะฮะก็มีหลากหลายวิธีนี้ใครอัดเข้าโทรศัพท์อะไรต่างๆเนาะบางคนหาโทรศัพท์ที่ต้องแบบหาตัวแปลงนู่นนี่นั่นก็จะวุ่นวายกันไปนะแต่สำหรับคนที่มีอีกรูปแบบนึงวันนี้ผมทดลองแล้วมันใช้ได้นะก็คือสายที่เขาให้มาเนี่ยแท้งจีนะที่ให้มาที่เป็นขั้วแบบนี้นะตอนนี้เราแค่ใช้เอาพุทมันนะฮะนี่เอาพุทของช่องโฟนก็ได้ผมใช้เอาพุทช่องโฟนก็คือมันจะออกเป็นสัญญาณเสียงที่สายขวาเลยนะฮะแล้วเอาตัวเนี้ยกับสายตัวเนี้ยมาเสียบกับกล้องมิลเลอร์ได้นะนี่คือผมใช้กล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยนะตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวเนี้ยต่อกับตัวนี้เลยแล้วก็บลูทูธเข้ามาอัดเสียงโดยไม่ใช้โทรศัพท์แล้วใช้แค่สายเส้นนี้เส้นเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อยังไงนะตัวนี้เป็นกล้อง Sony ZV-1 ถ้าเกิดว่าใครมีSony ZV-1 ที่เป็นช่องที่เป็น 3.5 มิลอยู่นะต่อแท้งจีได้เลยนะฮะอันนี้คือใช้ช่องของโฟนเนาะช่องโฟนไม่ใช่ช่องของโทรศัพท์นะใช้ช่องโฟนอันนี้เราจะต่อออกหูฟังก็ได้ฟังหูฟังแต่มันจะดังข้างเดียวแล้วก็หรือจะใส่ลำโพงดังฟังเอาก็ได้แล้วแต่นะความต้องการเดี๋ยววันนี้จะมาลองอัดให้ดูเป็นโคเวอร์ด้วยใช้กล้องตัวนี้ที่ผมถ่ายอยู่นะ Sony ZV-1 นะฮะมาดูว่ามันใช้ช่องไหนป่ะสำหรับคนที่มีกล้องนะฮะไอตัวอันนี้เป็น Sony ZV-1 นะฮะเขาจะมีช่องที่เป็นช่องเสียบไมโครโฟนนั่นเองตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนไวเลสนะของ Salamonic เนี่ยถอดออกมาก็จะเป็นช่องแบบนี้นะช่อง 3.5 แล้วก็สามารถที่จะใช้แจ็คของแท้งจีมาเสียบได้เลยแบบนี้พันนี่อันนี้คือสายจากแท้งจีนะฮะนี่คือภาพกล้องจากโทรศัพท์เนาะอาจจะเสียงมันจะไม่เหมือนกันบอกเป็นยังเด้อฮะเสียบเลยนะฮะแบบนี้ส่วนอีกอันนึงเราจะใช้เอาท์พุตของตัวนี้นะหูฟังนะฮะไม่ได้เสียบช่องของโทรศัพท์นะเสียบช่องหูฟังแล้วก็ปรับบาลานซ์เสียงเอาของตัวมาสเตอร์นะฮะที่ได้ยินเสียงให้มันเสมอกันไม่ดังเกินไปเพราะตอนนี้สัญญาณจากเอาท์พุตเนี่ยเราบลูทูธเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะเข้าไปในกล้องนี้เลยนะฮะภาพที่เห็นเดี๋ยวก็ดูกันนะวิดีโอที่ได้ปะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับการอัดเสียงเจ้าแท้งจีนะฮะด้วยสายของเขานะฮะแต่ว่าใช้เอาท์พุตช่องหูฟังนะเข้ากับกล้องอันนี้คือกล้องมิลเลอร์เลสนะฮะสำหรับ Sony ZV-1 นะใช้ได้เสียงประมาณนี้เลยนะฮะโดยที่เราไม่ต้องไปหาขั้วต่อเข้าโทรศัพท์แล้วใช้กล้องมิลเลอร์เลสถ้าเกิดใครมีกล้องมิลเลอร์เลสก็ใช้ได้เลยนะฮะเสียงก็ทีนี้คุณภาพเสียงกับภาพก็จะดีขึ้นนะจริงๆแล้วแต่ว่าพอดีผมไม่มีมุมในการถ่ายผมว่าถ่ายประมาณนี้แหละโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับท่านที่หาวิธีการอัดเสียงอยู่นะลองประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะฮะก็
ลองต่อนู่นนี่นั่นก็ได้มันไม่เสียง่ายๆหรอกจริงๆแล้วนะมันก็เพราะว่ามันเป็นสัญญาณเอาท์พุตเราก็ลองมาใช้กับอุปกรณ์ที่เรามีดูอ่ะมันอาจจะได้ก็ได้นะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ